โอ้ครับผมสวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับเรื่องต่อไปในเรื่องเราอยู่ในเรื่องความน่าจะเป็นกันอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้เราจะรับวิธีการเลือกการเรียงการจัดเริ่มต้นด้วยการจัดหมู่ต่อเลยนะครับตอนหน้านี้เรามีการจัดลำดับนะครับอันนั้นเรียกว่า permutation อันนี้เรียก combination นิยามการจัดหมู่คือการจัดของทั้งหมดที่มีอยู่หรือบางส่วนแต่ไม่สนใจนะครับว่าใครจะมาก่อนมาหลังเช่น A B C เหมือนคิดซะว่าโยนของใส่ถุงอะครับใครจะก่อนใครจะหลังไม่มีผลรู้แค่ว่าอยู่กลุ่มเดียวกันหรือเวลาเราจัดแบ่งกลุ่มคุณครูให้แบ่งกลุ่มทำงานไม่มีใครก่อนใครหลังนะครับในกลุ่มก็คือรับผิดชอบร่วมกันนะครับได้ตัวอย่างเช่นมี3ตัว A B C มาจัดหมู่หมู่ละ2ตัวก็จะจัดได้3วิธีคือ A กับ B A กับ C และ B กับ C ครับเรามาดูทฤษฎีบทต่อนะครับคือวิธีการคำนวณเขาบอกว่าถ้ามีของอยู่ N สิ่งที่แตกต่างกันเลือกหรือจัดโดยไม่สนใจลำดับนะครับก็คือไม่มีใครก่อนใครหลังหยิบมา R ชิ้นโดยที่ R ต้องน้อยกว่าเท่ากับ N หมายความว่าห้ามหยิบของเลยจำนวนของที่มีนะครับจะได้วิธีเรียกว่า NCR C คือ combination หรืออีกสัญลักษณ์หนึ่งอันนี้นะครับคล้ายๆวงเล็บนะแต่ห้ามมีเศษส่วนนะครับบางคนเขียนเป็น N หาร R อย่างนี้ผิดนะครับห้ามมีส่วนเพราะนั้นหรืออ่านว่า N เลือก R ครับภาษาอังกฤษด้วย N choose เดี๋ยวจะพาทำให้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้คำนี้ในมือถือหรือ Google ได้เลยทันทีวิธีทำเท่ากับ n factorial หารด้วย r factorial คูณกับ n ลบ r factorial สุดยอดนิดนึงโอเคครับเริ่มต้นเลยดีกว่าตัวอย่างที่9ในการประชุมวิชาการครั้งหนึ่งมีผู้ประชุม15คนถ้าจะเลือก3คนมาเป็นตัวแทนจะทำได้กี่วิธีวิธีทำนะครับก็คือมีคนทั้งหมด15คนจะเลือกคนออกมา3คนวิธีทำก็คือ15เลือก3หรือ15 C 3นะครับหรือบางสัญลักษณ์เราก็จะใช้เป็น C 15 3แล้วแต่หนังสือนะครับก็จะคำนวณได้เป็น15 factorial ส่วน3 factorial 12 factorial ถ้าเราต้องกระจายโอเคถ้าเราต้องกระจายนะครับก็จะได้เป็น15คูณ14คูณ13คูณ12 factorial หารด้วย3 factorial คูณ12 factorial นะครับ12 factorial ตัดกัน3 factorial คือ3คูณ2เพราะนั้น3ตัด5 2ตัด7ตอบ455วิธีนะครับ